แฟนคลับคู่แฟนนักตบเกาหลีเฮ FIVB อนุมัติเล่นลีกกรีซสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสื่อประเทศกรีซนะครับยืนยัน FIVB อนุมัติคู่แฟนแกยองและดายองนะครับย้ายซบ PAOK นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับสื่อกีฬาที่ประเทศกรีซรายงานว่าอีแกยองและอีดายองคู่แฟนนักตบทีมชาติเกาหลีใต้จะย้ายไปร่วมทีมกับ PAOK ที่ประเทศกรีซในสัปดาห์หน้าคู่แฝดถูกแบนจากทางสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีหรือ KVA รวมไปถึงฮึงกุ๊กไลท์พิงค์สไปเดอร์ต้นสังกัดในโคโววีลีกอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากถูกแฉพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมชั้นเรียนในสมัยเรียนตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานะครับอีกทั้งคู่ยังมีข่าวที่จะย้ายไปร่วมทีมกับ PAOK สโมสรดังในประเทศกรีซแต่ทว่า KVA ไม่ได้ดำเนินการขอใบรับรองการโอนย้ายระหว่างประเทศจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB โดยทางสมาคมลูกยางแดนเกาหลีใต้เปิดเผยว่าจะไม่มีการอนุมัตินักกีฬาในการย้ายไปเล่นต่างประเทศหากมีข่าวอื้อฉาวในเกาหลีนะครับแต่ทว่านะครับรายงานจากสื่อสำนักข่าวของประเทศกรีซนะครับรายงานว่า FIVB ได้อนุมัติการย้ายให้ทั้งคู่นะครับอีจายองและอีดายองได้ย้ายไปร่วมทีม PAOK ในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งคู่แฝดนะครับทั้ง2คนก็จะเดินทางไปประเทศกรีซภายในวันที่23กันยายน2564นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายืนยันได้นะครับที่น่าเชื่อถือนะครับก็ต้องรอลุ้นต่อกันนะครับรอลุ้นต่อไปว่าวันที่23กันยายนนะครับ2คนนะครับคู่แฝดจะเดินทางไปจริงๆหรือไม่นะครับซึ่งตอนแรกสมาคมเกาหลีใต้ก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่สามารถที่จะให้ออกนอกประเทศไปได้นะครับในการเล่นลีกต่างประเทศนะครับแต่ว่าทางสำนักข่าว FIVB นะครับที่ประเทศกรีซนะครับก็ยืนยันต้องรอลุ้นผลนะครับแต่ถ้าเกิดได้ไปเล่นจริงๆก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ